คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญน,นะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็มี f c ซบางท่านไม่เข้าใจนะครับก็คือ f c ท่านนี้นะครับนี่ดูตามคอมเมนต์เลยนะครับใครเคยเห็นบ้างใช้สองอันเหมือนกับว่าผมใช้เหรียญสองเหรียญประกบกันนะครับเดี๋ยวดูเหรียญน,นี้นะครับอ่านี่นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเหรียญจริงนะครับเพื่อนๆดูความหนานะครับนี่นะครับที่สําคัญก็คือน้ําหนักเท่ากับเหรียญปกตินะครับแต่ว่ามีบางท่านเข้าใจผิดว่าผมเอาเหรียญ2เหรียญมาประกบกันนะครับอันนี้เหรียญหนึ่งเหรียญนะครับความหนาเท่ากันแน่นอนผมชั่งน้ําหนักแล้วนะครับน้ําหนักเท่ากับเหรียญปกตินะครับถ้าเกิดว่าเอา2เหรียญมาประกบกันเหมือนตามคอมเมนต์ที่คนที่ท่านนี้บอกนะครับ เหรียญมันจะต้องหนาแบบนี้นะครับคือบางทีคนเราอ่ะไม่คอมเมนต์อ่ะจะดูฉลาดแล้วนะครับแต่ว่าพอคอมเมนต์ในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจนะครับในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะครับมันจะกลายเป็นไม่ฉลาดทันทีเลยนะครับก็คือคอมเมนต์บอกอะไรเราได้หลายๆอย่างนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับดูนะครับว่า2เหรียญประกบกันหรือเปล่านะครับ นี่นะครับสองเหรียญประกบกันหรือเปล่านะครับดูชัดๆนะครับบางท่านอาจจะดูคลิปแค่ผิวเผินก็ก็อาจจะเป็นเหมือนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับไม่คอมเมนต์จะดูฉลาดกว่านะครับแต่ว่าสมาชิกท่านนี้คงไม่ได้เข้ามาดูแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะหาเพจผมไม่เจอแล้วนะครับคอมเมนต์ไม่สุภาพหรือไม่สร้างสรร์ก็จะไม่เห็นเพจนี้นะครับนี่นะครับก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับถามดีๆตอบดีๆนะครับ <tyard> มาแบบนี้ก็ก็ไม่เห็นเพจ <bitcoin> นะครับนี่นะครับอยากจะมาแนะนำนะครับผมตั้งใจจะมารับซื้อเหรียญจริงๆนะครับแล้วก็จะมาแนะนำให้กับท่านที่ต้องการจะศึกษานะครับใครที่ไม่ชอบไม่ต้องการจะศึกษาเลื่อนผ่านไปเลยนะครับเนี่ยนิ้วนิ้วแบบนี้นะครับเอานิ้วชี้แล้วก็เลื่อนผ่านขึ้นไปนะครับก็จบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาต้องการจะสะสม นะครับต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับผมก็มีข้อมูลมานําเสนอให้นะครับนี่นะครับ FCDD มีเยอะนะครับแต่ว่าบางท่านก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับเกินเยียวยานะครับก็คือแบบไม่รู้อะคนแบบนี้ก็คือให้ผ่านไปดีกว่านะครับนี่นะครับก็ใครมีเหรียญแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับ 3.000ขึ้นไปนะครับขั้นต่ำสาม0ันบาทนะครับอ่ะดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันเป็นสองเหรียญหรือเปล่านะครับเป็นสองเหรียญประกบกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะให้เพื่อนๆได้เห็นหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูขอบนะครับเป็นสองเหรียญหรือเปล่าครับเพื่อนๆช่วยดูหน่อยนะครับอ่านี่นะครับ เป็น2เหรียญประกบกันหรือเปล่านะครับผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับนี่นะครับน้ำหนักปกตินะครับน้ำหนักเหรียญสิบบาทจะอยู่ที่8ปดจุดห้ากรัมนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ลองกล้องสองให้ดูเล่นๆนะครับก็คือเหรียญแบบนี้มีโอกาสพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับสิ่งที่ผมมานําเสนอก็คือมานําเสนอข้อมูลเพื่อให้ท่านได้ไปสังเกตนะครับ สำหรับบางท่านต้องการข้อมูลนะครับผมก็ยินดีที่จะนำเสนอนะครับสอบถามมาได้นะครับผมตอบตอบคำถามท่านได้เท่าที่ผมรู้นะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่อบางท่านนะครับเข้าใจว่าสองเหรียญมาประกบกันนะครับนี่นะครับผมว่าเด็กๆน่าจะพอดูออกนะครับแต่ผู้ใหญ่บางคนดูไม่ออกนะครับผมก็แปลกใจนะครับนี่นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหัวหัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยหรือว่าเป็นเหรียญ MTO นะครับก็คือความหมายอาจจะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับนี่นะครับแต่ว่าเหรียญลักษณะแบบนี้มีจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ